สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปู่ภัยวงประกาศล่าสุดใน IG งานนี้แมทถึงกับหน้าชาเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนแห่พูดถึงกันเป็นจำนวนมากแมทถึงกับหน้าเสียหลังคุณปู่ภัยวงประกาศลั่นหลังจากที่แอปและหนุ่มสงกรานต์จะเลิกรากันไปแต่ทั้งคู่ก็ยังคงช่วยกันดูแลลูกสาวน้องปีใหม่กันเป็นอย่างดีอีกทั้งน้องปีใหม่เองยังสนิทกับครอบครัวของคุณพ่อเอามากๆเรียกว่าเป็นขวัญใจของคนในบ้านเลยทีเดียวโดยเฉพาะคุณปู่ภัยวงเตชะนรงค์ในเวลาต่อมาได้มีชาวโซเชียลรายหนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้รูปดังกล่าวเอาไว้ว่าเมตตาคุณแอปมากๆนะคะคุณปู่คุณย่าเธอไม่เคยทำร้ายเตชะนรงค์มีแต่ส่งเสริมให้เจริญจิตใจเธอประเสริฐยิ่งนักเอาคุณแอปกลับไปยืนหนึ่งที่โบนันซ่าได้ไหมไม่ต้องสะพายหรอกค่ะในฐานะลูกสาวอีกคนงานนี้ทางด้านคุณปู่ภัยวงไม่รอช้ารีบเข้ามาตอบกลับใต้คอมเมนต์ดังกล่าวเอาไว้ว่าโบนันซ่าไม่มีใครปฏิเสธปีใหม่กับมามิอยู่แล้วงานนี้คงต้องบอกเลยว่าไม่มีใครมาแทนที่สาวแอปได้จริงๆครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ